วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงพี่เฟียสชวนคุยนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษคือน้องเนจูนสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเนจูนก็เป็นเพนเตอร์นะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าจิตรกรนะครับก็มีผลงานมากมายที่เป็นที่รู้จักแล้วก็มีความโดดเด่นพิเศษในเรื่องของดีเทลความสมจริงเพราะว่าเป็นในสไตล์เรียลลิสติกนะครับก็เราอยากจะรู้ความเป็นมายังไงของน้องเนจูนเรามาชมกันเลยครับก็ถือเป็นจิตรกรหญิงคนแรกในรายการถ้านอกเนี่ยถ้ามีเวลาว่างทำอะไรบ้างเลือกจะทำอะไรก็แทบจะไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเขียนรูปและใช้วิธีพักผ่อนหย่อนใจแบบไหนธรรมชาติปาร์ตี้ก็เจอเพื่อนฝูงค่ะไปเจอเพื่อนไปดูงานศิลปะการพักผ่อนของหนูคือการนอนทำงานชิ้นใหญ่ในระยะเวลา2อาทิตย์เพราะฉะนั้น1เดือนเราจะอัพ2งานเลยคนก็จะเห็นพัฒนาการเราเยอะค่ะว่าอ๋อคนนี้อะไรเงี้ยก็เริ่มมีการแชร์เคยมีคนเอางานหนูไปลงเพจอะไรสักอย่างแล้วคนแชร์ตอนนั้นเยอะมากค่ะตอนอยู่ช่วงปี3ปี4คนก็เลยแบบว่าเห็นงานเราเยอะ AKA ค่ะเนปจูนมันมาจากไหนครับดาวเนปจูนหรือว่าเราใช่อ่ะดาวเนปจูนประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเรียกก็ส่วนใหญ่เวลาพี่เฟียสไปเช็คงานเสกงานศิลปะไปเดินถ้าเดินตามอาร์ตแกลเลอรี่อะไรพวกนี้ก็จะเห็นคนรุ่นใหม่จะวาดประมาณแอบสแตรกบ้างโมเดิร์นอาร์ตกราฟฟิตี้ทำไมน้องจูนถึงเลือกแนวเรียลลิสติกคือมันเป็นสไตล์มากกว่าแล้วแต่ความชอบเนี่ยค่ะคือแบบเรียลลิสติกหรือว่าแบบอะคาเดมิกเนี่ยไม่ใช่ว่าคนรุ่นใหม่เขียนน้อยหรือว่าคนที่เขาชอบก็มีเยอะค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนแบบให้ความสนใจหรือว่าโฟกัสเกี่ยวกับงานแบบสตรีทอาร์ตหรืองานที่มันเล่นกับพื้นที่หรือว่าเป็นตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแมสง่ายแบบมีโลกเทคโนโลยี AI อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานที่สนุกคนก็จะไปโฟกัสว่ายุคสมัยเนี้ยคนก็จะโฟกัสตรงเนี้ยเยอะหน่อยแต่อย่างเมื่อก่อนที่ผ่านมาแนวภาพเหมือนหรืออะไรอ่ะคนจะสนใจเยอะพอมายุคเนี้ยมันก็แล้วแต่มันเป็นยุคสมัยอะค่ะไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนคนจะไม่เขียนแบบแนวแอสแท็กหรือว่าแนวกราฟฟิตี้มันทำมาทุกยุคอะหนูว่าแต่ว่าอยู่ที่ยุคว่าช่วงไหนแบบฮิตอะไรกระแสในยุคนั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยด้วยจุดตรงนี้หรือเปล่าทำให้งานเราดูแตกต่างโดดเด่นจากคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันก็อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยเพราะเราค่อนข้างจะชัดเจนว่าเราแบบเป็นแนวเป็นสายอะคาเดมิกอะค่ะเรลิสติกเขียนภาพเหมือนจริงอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็กระบวนการสร้างงานเนี่ยถ้าจะแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจในการซื้อขายงานศิลปะมันมีกระบวนการอะไรบ้างมันเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนกระบวนการซื้อขายงานใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะคือแบบเรามีช่องทางแบบสื่อโซเชียลหรือว่ามีแอคเคาท์อะไรเป็นของตัวเองเราสามารถโพสต์งานได้เลยแบบบางคนที่เขาแบบมีช่องทางมี Facebook มีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กล้าโพสต์ก็มีค่ะแบบว่าไม่กล้าโพสต์งานตัวเองเขินพอเขินแล้วแบบคนก็ไม่เห็นไงคะเรามีช่องทางเนี้ยมันเดี๋ยวนี้มันง่ายอ่ะแค่โพสต์ไปคนเห็นถ้าเขาสนใจเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาค่ะโพสต์เรื่อยๆทำให้คนเห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยบางคนก็จะเขินๆหน่อยแบบโอ้ยช่วงนี้งานไม่ดีเลยงานยังไม่ดีเนี่ยแต่สำหรับหนูคือแบบไม่ต้องรอคนเราแบบว่าพัฒนาฝีมือขึ้นทุกวันแบบเด็กใหม่ๆเขาก็เก่งขึ้นทุกวันนะคะถ้าเราไม่โพสต์ทีก็ไม่มีใครเห็นก็ล้มหายตายจากไปหนูว่าที่หนึ่งของตูนคือไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินค่ะมันไม่มีใช่แล้วไม่มีอะไรต้องอายเราควรจะชัดเจนแล้วก็ควรจะมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นนะไม่ต้องกลัวว่าคนจะวิจารณ์คนวิจารณ์อยู่แล้วถ้ารับคำวิจารณ์ไม่ได้นี่หนูว่าแบบมันค่อนข้างที่จะยังไงอะแอบน่ากลัวเพราะว่าถ้าเราไม่กล้าโพสต์ไม่กล้ารับคำวิจารณ์เนี้ยเราก็จะกลายเป็นว่าเราไม่กล้าเปิดเผยงานเราสู่สาธารณชนแต่งานศิลปะมันจะต้องขึ้นอยู่กับงานตัวเราแล้วก็คนดูพอขาดคนดูใช่อะพอขาดคนดูปุ๊บแล้ว
การขายมันจะอยู่ตรงไหนเราต้องขายให้คนนะคะก็คือจะบอกว่าคือเราก็ต้องรับแรงเสียดทานให้ได้ไม่ว่าจะงานรูปแบบไหนและอย่างจูนนี่คือเจอคอมเมนต์อะไรลบๆบ้างไหมที่ทำให้รู้สึกว่าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันบั่นทอนเราหรือเปล่ามันก็มีมาเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าคนที่ชอบงานเราก็มีคนที่ไม่ชอบงานเราก็มีแต่ถามว่าบั่นทอนไหมมันก็ไม่ถึงกับขนาดที่แบบโอ้โหรับไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราก็แค่แบบดูแล้วก็ฟังคำวิจารณ์เขาว่าเขาคิดกับงานเราแบบนี้นะถึงเขาจะคิดในอีกมุมนึงที่เป็นมุมที่แบบอาจจะดาร์กหน่อยอาจจะลบหน่อยแต่เราก็มองว่ามันคือทัศนคติของเขาอะแล้วเราก็กลับมาดูงานของเราอะงานของเราอะหรือว่าตัวเราอะเป็นแบบที่เขาพูดไหมถ้ามันไม่ใช่มันก็จบอะแต่ถ้ามันจริงเราก็แค่แก้ไขในสิ่งที่มันไม่ดีแต่ถ้ามันดีอยู่แล้วเราก็แค่ทำต่อไปส่วนเขาจะวิจารณ์ไงก็มันเป็นเรื่องเขาแล้วไม่ใช่เรื่องเราแล้วแต่ส่วนมากเนี่ยจะโดนเป็นตัวเรามากกว่าตัวงานคือแบบจะตัวเราก่อนแล้วค่อยไปพ่วงตัวงานจะไม่ค่อยพูดถึงงานเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเขียนภาพนูดแล้วเป็นนูดของตัวเราเองอีกฟีดแบ็กมันก็จะสะท้อนเยอะหน่อยแต่ก็ชอบนะคะมันดีชอบตามอ่านค่ะบางทีเราก็แบบอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับงานเราแบบเขามีทัศนคติยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่คือยังไม่รู้สึกรำคาญถ้าเจอคำถามประมาณว่ารู้สึกยังไงเป็นผู้หญิงมาวาดรูปแนวนี้ตรงนี้ก็ใช่ตัวเองเป็นแบบไม่รำคาญนะคะรู้สึกแบบอยากให้ถามนะคะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่รู้จริงๆหรือว่ามันเป็นคำถามที่เขาอยากถามจริงๆอะหนูก็พร้อมที่จะแบบจะตอบนะคะแบบเขาจะได้แบบเก็ทในสิ่งที่เราทำด้วยจะได้เข้าใจแต่ถ้าเขาฟังแล้วเขายังไม่เข้าใจอันนั้นหนูก็ต้องปล่อยให้เขาไปศึกษาเพิ่มอะค่ะแบบการทำงานศิลปะภาพนูดมันคืออะไรเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับผู้หญิงที่เขียนนูดอะมีน้อยมันไม่แปลกที่เราจะเจอคำถามนี้บ่อยๆเยอะๆเงี้ยค่ะครับและถ้าวันนี้คนฟังอยากจะรู้คำตอบตอบนั้นว่ารู้สึกยังไงบ้างกับที่มาว่าตรงนี้แล้วคนตั้งคำถามเราจะตอบเขายังไงบ้างก็รู้สึกดีนะคะเอาจริงแบบคนตั้งคำถามเยอะๆแสดงว่าผลงานเรามันจะต้องไปปะทะหรือว่าไปทัชใจอะไรเขาบางอย่างจนเขาจะต้องแบบหยุดที่จะดูหยุดที่จะตั้งคำถามอะค่ะก็รู้สึกว่าผลงานของเรามันกำลังทำงานกับเขากับความรู้สึกเขากับอารมณ์เขาณจุดนั้นเงี้ยเพราะว่าสำหรับหนูงานศิลปะภาพหนูมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันจะต้องมาปกปิดหรือว่าจะต้องไม่กล้าทำหรือว่าต้องมาอายอะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นศิลปะทั่วไปที่เขาก็เขียนกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าด้วยบริบทสังคมเรามันอาจจะมีกรอบแนวคิดประเพณีอะไรบางอย่างที่มันยังมีความเป็นแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟอยู่อาจจะรับไม่ได้นะจุดนั้นคือเขาอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างในใจว่าสิ่งนี้มันไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้หรือเราไม่ควรจะเขียนมันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็อยากอธิบายให้เขาฟังว่าศิลปะภาพนู้นมันไม่ใช่สิ่งที่ลามกอนาจารนะการที่เราเขียนตัวเองอะมันไม่ได้แปลว่าเราหมกมุ่นหรือว่าเราจะต้องการสื่อถึงความแบบว่าโป๊เปลือยอย่างเดียวอะสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารคือเราชอบเขียนคนเราชอบเขียนผิวเราชอบเขียนสรีระอย่างคนเงี้ยชาร์ตสีของคนแต่ละแบบมันก็ไม่เหมือนกันเงี้ยสกินโทนแต่ละคนก็ต่างกันใช่ค่ะมันก็ต้องมีการแบบมีสูตรของสีนะภาพนั้นมันเป็นยังไงมันคือกระบวนการทำงานศิลปะอะค่ะมันคือมันเหมือนแบบมันเป็นทฤษฎีหนึ่งที่เราแบบจะต้องศึกษาเกี่ยวกับสีแสงเงาสัดส่วนแล้วพอเราเขียนตัวเองเราก็อยากนำเสนอความเป็นผู้หญิงณปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องมาเหนี่ยมอายหรือว่าผู้หญิงจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะต้องเขียนแบบนั้นแบบนี้เราเขียนอะไรก็ได้ที่เราอยากเขียนน่ะตรงนี้พี่เข้าใจว่าศิลปินก็จะมีสร้างคาแรคเตอร์มีอัลเตอร์อีโก้ของตัวเองมาส่วนใหญ่เขาก็จะวาดตัวเองนั่นแหละเรามองตัวเองเป็นตัวเราหรือเรามองตัวเองเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งตอนที่เราวาดเรามองตัวเองเป็นตัวเราเนี่ยค่ะแต่ว่าคาแรคเตอร์มันจะมาเป็นช่วงๆอะช่วงนี้เราอินกับเรื่องอะไรบางทีอารมณ์งานมันก็จะถ่ายทอดออกมาเป็นแบบนั้นหรือว่าบางทีเราอยากเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนเราก็สามารถเป็นได้แต่สำหรับงานหนูเขียนตัวเราที่เป็นเรามากกว่าก็คือเราเขียนตัวเองแสดงว่างานที่เกิดจากตัวเราที่แบบตั้งใจเอาไปจัดแสดงในเทศกาลก็คือจะ based on ตัวเราหมดเลยก็เป็นคาแรคเตอร์เราหน้าเราหมดเลยใช่ค่ะมีคอมมิชชั่นอาร์ตที่เขารีเควสต์มาว่าเป็นหน้าคนอื่นบ้างไหมเป็นหน้าคนอื่น
มีค่ะส่วนมากจะเป็นภรรยาเขาเป็นลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเวลาเราเขียนอะไรก็แบบอยากได้หน้าเราอยากได้ตัวเรามากกว่าเพราะว่าเขาอยากสะสมอะไรที่มันเป็นตัวเราอะค่ะคาแรคเตอร์ของศิลปินเขาชอบในความแบบเรากล้าที่จะนำเสนอสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้กว่าจะมาเป็นรูปเนี่ยวิธีการเนี่ยเรามีภาพตัวเองในหัวหลับตาแล้วเห็นภาพเลยหรือว่าเราต้องวาดกับกระจกหรือเราต้องเขาเรียกว่าอะไรสเก็ตถ่ายรูปเรามาก่อนแล้วเราวาดกับมือถือหรือยังไงหรือว่าเราใช้วิธีไหนคือถ้าอย่างตัวงานอะจริงๆมันก็หลับตาแล้วเห็นภาพเลยนะสมมติว่าเราอยากทำเซตเนี้ยแบบเนื้อหาเรื่องราวประมาณเนี้ยบางทีภาพมันขึ้นมาแต่มันจะลางๆว่าอารมณ์ประมาณเนี้ยมันจะเป็นฟีลลิ่งมากกว่าค่ะที่เราจะเห็นภาพในหัวว่าอยากได้ประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะถ่ายแบบก็คือถ่ายตัวเองให้เพื่อนถ่ายให้บางทีก็ถ่ายเองบ้างถ่ายกับกระจกอะค่ะเอากระจกมาตั้งแล้วก็แอคชั่นแล้วก็ถ่ายเก็บไว้แบบเป็น100 200รูปเนี่ยค่ะแล้วก็มาเลือกพอเลือกเสร็จแล้วเราก็มาสเก็ตว่าเราอยากได้แบบไหนใส่อะไรไปบ้างจัดวางองค์ประกอบพอเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นงานค่ะครับตอนขึ้นงานก็เหมือนวิธีทั่วไปร่างดินสอแล้วก็ลงสีใช่ค่ะก็ลงพื้นร่างดินสอแล้วก็ลงพื้นสีน้ำมันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองตัวเองงานศิลปะของเราอยู่ลัทธิไหนเราอยากให้มีคนมาจัดหมวดหมู่ไหมแล้วรู้สึกยังไงว่าจะต้องไปอยู่หมวดหมู่นั้นคือถ้าเขาจะจัดว่าเราอยู่หมวดหมู่ไหนก็ได้แล้วแต่เขาจะมองว่าเราเป็นอะไรเป็นลัทธิไหนหรือว่ายุคสมัยไหนแต่สำหรับหนูคือแบบเดี๋ยวนี้เราอะเห็นอะไรเยอะค่ะเห็นงานทุกยุคทุกสมัยของศิลปินหลายๆสัญชาติแล้วก็ทุกลัทธิอะค่ะหนูว่ามันเราแค่อยากนำเสนออะไรที่มันเป็นตัวเราเราไม่ได้อยากจะจัดว่าเราอยู่อะไรหรือว่าเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นในช่วงนั้นบางทีหนูอาจจะอยากเป็นเซอร์ลิสบางทีอยากจะเป็นเรียลลิสติกหนูว่ามันแล้วแต่มันจะได้ไม่ต้องมาตีกรอบงานด้วยว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นและตลอดไปอะเราจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็นนะคิดว่ามันอยู่ที่คอนเซ็ปต์ของภาพแต่ละชิ้นที่เราสื่อสารใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มันก็ผสมปนเปค่ะเรียลลิสติกด้วยเซอร์ลิสด้วยแบบแฟนตาซีด้วยแล้วแต่ช่วงอารมณ์ส่วนใหญ่คนที่ซื้องานน้องจูนอ่ะเขาจะเป็นคนลักษณะไหนครับทาร์เก็ตเราเป็นยังไงครับจริงๆแล้วหนูมีทุกทาร์เก็ตเลยนะคะตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ทั้งมีความคิดคล้ายๆกันบางคนก็ไม่ได้มีแนวคิดอะไรแบบเราเลยเขาก็ไปตีความรูปเราเป็นอีกแบบนึงแต่เขาแค่ชอบในงานของเราอ่ะเขาเห็นแล้วเขาแบบรู้สึกอะไรบางอย่างกับงานเราแค่นั้นครับและเราเป็นคนโอเพ่นประมาณไหนอ่ะสมมติว่าถ้าคนจะมาซื้องานเราอ่ะเขามีแนวคิดอะไรนะเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองไม่ตรงกับเราเงี้ยถ้าเราไปรู้มาเราจะขายงานให้เขาไหมขายค่ะขายอยู่เราทำงานเกี่ยวใช่ไหมใช่เราทำงานออกมาศิลปะก็ต้องขายอยู่แล้วอย่างยิ่งเราตอนเรียนอ่ะแบบเงินนี่คือปัจจัยหลักในการทำงานเลยค่ะกับการแบบค่าเทอมค่ากินค่าอยู่เงี้ยหนูขายนะคะคือแบบเราสามารถมีความเชื่อหรือว่าแนวคิดอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกันได้แต่ว่าศิลปะมันเป็นจุดเชื่อมทำให้เราอ่ะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นจุดกลางที่เราสามารถรับรู้ได้ร่วมกันนะคะส่วนเขาจะคิดเห็นในเชิงการเมืองหรือว่ามีความเชื่อแบบไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราเชื่อแบบนี้เราไม่จำเป็นว่าเราเขียนงานแบบนี้แล้วทุกคนจะต้องมาเชื่อหรือว่าจะต้องมาคิดแบบเดียวกับเราหมดเขาไม่ต้องมาคิดแบบเดียวกับเราได้เขาไม่ต้องมาเชื่อเราอะไรเลยก็ได้แต่เขาเห็นแล้วเขาสามารถไปตีความหรือว่าไปคิดเห็นอะไรที่แล้วแต่เขาอะค่ะสมมุติว่าเขาอาจจะไม่อินมากแต่เขามองเห็นอนาคตเขามองว่าเออชิ้นนี้เอาไปเก็งกำไรเอาไปทำอะไรได้ก็สิทธิ์ของเขาใช่ไหมครับก็มีเยอะค่ะบางคนเก็บสะสมงานศิลปะเพราะว่ามีการเก็งกำไรก็มีค่ะแต่สำหรับตัวหนูมันสำหรับหนูมองเป็นผลดีได้ซ้ำนะคะงานของเราอะแสดงว่าเขาเห็นแล้วว่ามันมีสิทธิ์ที่จะไปได้ราคาไปไกลพอเขาเก็บงานของเราปุ๊บแสดงว่างานของเราก็ต้องเข้าตาเขาละเขามองเห็นความน่าจะเป็นของผลงานงานเราก็จะได้อัพเรื่องราคาขึ้นไปด้วยแสดงว่าเขาก็รู้ว่ามันมีมาตรฐานของมันอยู่เขาถึงสะสมใช่ค่ะคนที่สะสมงานก็มีหลายแบบค่ะบางคนชอบเฉยๆซื้อบางคนซื้อเพื่อเก็งกำไรมีหลายแบบแต่ว่าอันนั้นหนูก็คิดว่ามันเป็น
เรื่องส่วนบุคคลค่ะแล้วแต่เลยว่าใครจะเป็นยังไงเราเป็นอาร์ติสต์เรามีหน้าที่สร้างผลงานส่วนใครจะเอางานเราไปใช้ในรูปแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ก็ต้องคุยกันก่อนว่ามันคืออะไรยังไงทีนี้อยากทราบเรื่องต้นทุนในการทำงานแต่ละชิ้นอุปกรณ์ด้วยสีผู้กันเฟรมผ้าบงผ้าใบเนี่ยครับผมใช้ของอะไรบ้างยี่ห้อไหนถ้าเอ่ยชื่อได้ครับแล้วก็มันราคาประมาณเท่าไหร่บ้างกว่าจะสร้างงานเป็นชิ้นหนึ่งมันต้องหมดตังค์ไปเท่าไหร่อาจจะจำได้ไม่หมดอะนะคะก็คืออย่างตอนเรียนเนี่ยก็คือใช้แบบไม่แพงเลยแบบเริ่มฝึกใหม่ๆผ้าลาย2เมตรละ80ไปซื้อที่กัดหลวงเนี่ยตอนอยู่เชียงใหม่สีโปรแกรมก็ใช้ของแบบว่าสง่ามายุระอะไรแท่งแล้วแบบ10ใช้สง่าเลยใช่10บาท20บาทสีก็ใช้แบบเกรดสตูเดนเลยค่ะหลอดละ80แพงสุดนี่100กว่าบาทที่ก็โหแพงจังเลยอาทิตย์นึงซื้อได้แค่หลอดเดียวบางทีก็ต้องเก็บเงินแบบว่าเวลาเราได้เงินมาเงี้ยเราก็ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเราก็จะซื้อของที่มันแบบแพงๆแบบดีๆเลยมันก็ไม่ได้แล้วต้องค่อยๆฝึกแต่พอณปัจจุบันเงี้ยเราเริ่มมารู้แล้วว่าการมีอุปกรณ์ที่ดีมันช่วยเราได้เยอะมากมันสามารถซัพพอร์ตฝีมือเราแบบว่าสกิลนิดนึงมันขึ้นแล้วมันไปตามมันแตกต่างกันเลยใช่ค่ะความมันแตกต่างตอนนี้ก็อย่างผ้าใบอย่างเงี้ยหนูก็สั่งของพี่วินนะพี่วินแคนวาสเขาก็จะนำเข้าเรื่องอุปกรณ์ศิลปะนี่ก็เป็นอะไรที่ในไทยอย่างเงี้ยค่อนข้างมีขีดจำกัดเหมือนกันนะคะแบบว่าอย่างเราอ่ะไม่ได้คนเรียนศิลปะมันไม่ได้เยอะแล้วกลุ่มมันไม่ได้กว้างคนเรียนศิลปะก็จะมีแค่กลุ่มนิดหน่อยบางทีร้านค้าหรืออะไรเขาก็จะไม่ได้สต็อกของอะค่ะเขาจะต้องแบบว่าพรีออเดอร์เราก็ต้องรอบางทีแบบเป็นเดือน2เดือนยิ่งโควิดนี่คือแบบรอนานมากบางทีเราอยากรีบใช้มันก็มาไม่ทันมันก็ทำให้งานเราช้าอย่างผ้าใบเฟรมอะไรเงี้ยเฟรมก็ใช้ของรุ่นน้องอ่ะที่เขาทำเฟรมของเซนเซดีนัมอะไรเงี้ยค่ะที่อยู่แถวนครปฐมแล้วก็สั่งเขาก็ทำเฟรมแบบโอเคค่ะเฟรมก็จะมีหลายไม้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะรีเควสเลยแบบมีสนขาวไม้สักสนแดงสนลาวมันก็ราคาก็จะแล้วแต่ตัวไม้ค่ะอย่างผ้าใบตอนนี้ก็ใช้เป็นแคนวาสบ้างลินินบ้างแบบเรียบค่ะม้วนหนึ่งก็เยอะล่าสุดราคาพุ่งไปม้วนละ16,000แล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องสต็อกไว้ถ้าเราไม่สต็อกก็เดี๋ยวก็จะหมดอีกแล้วแบบมันก็จะขึ้นไปอีกใช่ค่ะแล้วแต่ละคนเงี้ยค่ะแต่ละคนก็ใช้ผ้าใบไม่เหมือนกันความหยาบความเรียบความด้านมันก็แล้วแต่ว่าเราเข้ามือกับแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ผูกกันก็ตอนนี้ก็ที่หลักๆที่ใช้ก็แองเจโลนะคะแต่พวกสง่าอะไรก็ยังใช้อยู่มันแล้วแต่ว่าขั้นตอนไหนเราต้องการดีเทลแบบไหนเราต้องการความรู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยผูกกันก็มันก็แล้วแต่เบอร์ค่ะ80อัพพีคสุดก็500แต่ก็ใช้บ้างไม่กล้าใช้เยอะกลัวพังค่ะก็จะมีพวกมีเดียมมีสีเดี๋ยวนี้ก็จะใช้สีแบบเกสอาร์ติสต์นะคะหลอดหนึ่งก็400อัพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รองพื้นก็จะใช้ของอาร์ซับเป็นแบรนด์ของเพื่อนที่ทำอะไรเงี้ยค่ะก็นำเข้าสีหรือว่าอุปกรณ์ศิลปะใครสนใจก็ไปซื้อได้นะคะอาร์ตซับค่ะก็จะบอกว่าเรียนศิลปะก็ต้องใช้เงินจะมาทำงานศิลปะก็ไม่ใช่ถูกๆเหมือนกันก็ต้องใช้เงินเหมือนกันปัจจัยหลักเลยค่ะบอกได้เลยว่าอุปกรณ์ศิลปะเป็นอะไรที่โหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะบางคนที่เขาเหมือนเขามีความคิดดีฝีมือดีแต่ว่าการเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่สนับสนุนอุปกรณ์ศิลปะไม่ดีก็มีเยอะนะคะที่ไม่ได้สร้างงานดีๆออกมามันมีผลนะคะแล้วก็แหล่งที่ซื้อก็มีน้อยอย่างต่างจังหวัดอย่างเงี้ยจะไปซื้อทีก็หนูไม่รู้ว่าแต่ละที่มีที่ไหนบ้างเนี่ยอย่างหนูอยู่เชียงใหม่ก็จะมีไม่กี่ที่ที่ขายอุปกรณ์ศิลปะมีน้อยค่ะแต่มาอยู่ที่นี่คือมีที่ซื้อมีอะไรแล้วใช่ไหมขาง่ายขึ้นเข้ากรุงเทพก็ง่ายจะสั่งก็ง่ายแล้วหลังๆมาก็เริ่มมีคนนำเข้าเยอะค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนแบบในร้านค้าออนไลน์ก็เริ่มมีเอามาขายบ้างแล้วค่ะก็สั่งออนไลน์ได้บ้างใช่ค่ะแต่ก็ต้องรอนานหน่อยค่ะสรุปพอจะตีเป็นตัวเลขคร่าวๆได้ไหมว่าต่อชิ้นหนึ่งเฟรมหนึ่งรูปชิ้นหนึ่งต้นทุนมันเท่าไหร่
ประมาณขึ้นอยู่กับความใหญ่ของเฟรมด้วยใช่ค่ะหลักๆ ก็ 3,000 นะหลักๆ 3,000 ใช่ค่ะคือตีแบบถูกๆคร่าวๆเลย 3,000 3,000 เฉพาะเฟรมผ้าใบอะไรอย่างงี้นะคะอ๋อเฉพาะเฟรมยังไม่รวมสีหลอดที่400อะไรต่อหลอดใช่ค่ะมันก็ไม่ได้ใช้หลอดเดียวอยู่แล้วมันต้องใช้หลายหลอดสีไม่พอตัวล้างมีเดียมก็ใช้ตัวเดียวไม่ได้อีกต้องมีหลายตัวเสร็จแล้วตัวเคลือบอีกตัวเคลือบเสร็จปุ๊บมีเกาะการขนส่งมันก็จะเริ่มแบบมาทีละนิดละนิดพอมันเป็นต้นทุนเนี่ยเราขายรูปต่อชิ้นเราต้องตั้งราคาขั้นต่ำไว้เท่าไหร่มันถึงจะไม่ขาดทุนเรามองไว้ยังไงแต่อันนี้แบบไม่รวมค่าฝีมือหนูว่าการตั้งราคาเนี่ยมันแล้วแต่ความพอใจของศิลปินแล้วก็คนซื้อใช่ค่ะอย่างตอนเรียนเนี่ยหนูขายงานชิ้นแรกได้ชิ้นละ 3,000 ใหญ่อยู่นะแบบ80คูณเมตร20ประมาณเนี้ย40 60เงี้ยค่ะ 3,000 แล้วก็ณปัจจุบันก็ราคาก็ดีดขึ้นเป็นแบบหลักหมื่นไปปลายมีแสนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เวลาไปแสดงนิทรรศการมันก็จะมีแบบหักเปอร์เซ็นต์ค่าขนส่งอะไรอีกมันก็พอได้กำไรอะค่ะแต่ว่าราคามันก็ขึ้นอยู่กับตัวงานนะคะมันจะแบบว่าเราจะเอากำไรเลยเราจะไม่ขาดทุนและมันก็เป็นไปไม่ได้อะค่ะบางทีตัวงานศิลปะมันก็ต้องค่อยๆก้าวกระโดดเพราะว่าคือตัวเปรียบเทียบมันมีเก็ทฟิลไหมคะแบบว่าเราอะเรียนอยู่แล้วสมมุติว่าราคาของศิลปินคนนี้คนนี้คนนี้เขาประมาณเนี้ยแล้วราคางานเราอ่ะมันใกล้เคียงกับเขาคนซื้อเขาก็จะเอาเกิดการเปรียบเทียบว่าเอ้าราคาประมาณนี้เราไปซื้อคนนี้ดีกว่าไหมอันนี้ต้องยอมรับนะคะว่ามันก็เกิดการเปรียบเทียบจริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างหนูอ่ะยอมแรกๆยอมขายถูกเพราะว่าเราอ่ะต้องการคนซื้ออ่ะเราต้องการเงินหมุนเวียนบางทีเราไม่ได้กำไรหรอกบางทีมันอาจจะขาดทุนได้ซ้ำแต่เราก็คิดว่าโอเคเราเรียนอยู่เรามีเงินเข้ามามันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆขยับตัวราคางานแบบว่าอุ๊ยรุ่นพี่ขายราคานี้เราต้องขายให้ได้เท่าเขาเราขายไม่ได้เท่ากับเขาเราขาดทุนแล้วเราก็จะเจ็บปวดว่าทำไมเราขายไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเฟลเองแล้วเราก็จะรู้สึกแบบไม่มีกำลังใจในการทำงานนะบางทีเรายอมขายแบบถูกๆตอนเรียนหรือว่าตอนเรียนจบใหม่ๆอ่ะแบบอย่าเพิ่งมองว่าแบบมันเป็นอะไรที่มันขาดทุนเงี้ยค่ะการหมุนเวียนการที่งานเราได้ไปอยู่ในมือของนักสะสมมันดีกว่าที่เราจะมาเก็บไว้เองอะค่ะสำหรับตัวหนูมองว่าเป็นแบบนั้นหรือว่าเราได้กำไรไม่เยอะแต่งานเราอ่ะถูกปล่อยมันเป็นที่พูดถึงว่าเรางานเราขายได้แล้วนะงานเราไปอยู่กับนักสะสมท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้นะอะไรเงี้ยคือกำไรไม่เยอะแต่ได้มาหมุนเพื่อใช้สร้างงานใหม่แล้วก็โอเคกับใช่ค่ะมันเพราะว่าอย่างที่บอกไปอะอุปกรณ์ศิลปะเนี่ยมีต้นทุนมีราคาค่อนข้างสูงเรายอมขายเพื่อเอาเงินมาหมุนดีกว่ามาแบบว่าเข้าเนื้อตัวเองจะต้องแบบกรีดเลือดกรีดเนื้อถ้าเป็นธุรกิจอื่นก็คือดีกว่ามาจมทุนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้พูดเรื่องเฟลไปแล้วเฟลความเฟลที่ผ่านมาหรือว่าในสายอาชีพเนี่ยมันมีลักษณะไหนบ้างมีเยอะค่ะตั้งแต่ตอนโอ้โหถ้าถามหนูเรื่องเฟลกับการทำงานศิลปะมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนคิดจะเรียนเลยนะคะเพราะว่าเราต้องยอมรับอะค่ะว่าบ้านเราให้ความสำคัญกับการทำอาชีพที่มีเงินเดือนแล้วก็มีบริษัทหรืออะไรรองรับมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสอบเนี่ยพ่อแม่เราจะถามแล้วทำงานอะไรจบไปเป็นอะไรเงินเดือนเท่าไหร่คือไม่ผิดนะคะบางทีเราต้องมาคำนวณนะคะความคุ้มค่าจบไปอะเราจะมีงานไหมชัดเจนไหมบางทีการวางแผนใช่ไหมคะเพราะอย่างตัวหนูก็เคยเจอนะจุดนี้มาว่าบางทีไม่ต้องมีใครมาถามเราก็จะคุยกับตัวเองว่าเราเรียนอันเนี้ยดีไหมจบไปเราจะไปทำอะไรกินมันจะมีงานอะไรไหมอะไรเงี้ยพอจะเราจะเลือกมาเรียนงานศิลปะเนี่ยศิลปะมันทำอะไรได้บ้างมันจะใครจะไปสมัครงานที่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่แล้วเราต้องใช้อะไรในการเรียนบ้างอย่างเมื่อก่อนเนี้ยสายงานมันไม่ได้กว้างแบบว่าการให้ความรู้อะไรเรื่องเกี่ยวกับการทำงานศิลปะมันไม่ได้มีเยอะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เขาชอบงานศิลปะหรือคนที่อาจจะมีเซนส์ในการทำงานศิลปะเขาก็จะหลีกหนีไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันมีความมั่นคงกว่าแต่พอเราหลุดมาได้เรียนแล้ว
ไอ้ความเฟลมันก็จะเกิดขึ้นตอนเรียนแบบว่าอย่างเราอะเรียนวิทย์คณิตมาเงี้ยเพื่อนๆอะเก่งกันหมดแล้วเราก็จะเริ่มแบบอู๋เขาเก่งกันหมดแล้วอะแล้วเราอะเราอยู่แบบท้ายห้องแล้วเราจะแบบดีดให้ทันเขาไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเริ่มแบบน้อยแต่ว่าแต่สำหรับตัวอย่างคนอื่นอะอาจจะมีเอาตัวเองแบบเปรียบเทียบแล้วก็จะน้อยแต่สำหรับตัวเราก็คือแบบว่าอาจารย์เคยบอกแล้วว่าฝีมือมันพัฒนากันได้ค่ะแล้วตั้งใจเรียนแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองแต่รู้สึกชอบที่มีเพื่อนเก่งๆอยู่เยอะๆมันรู้สึกแบบเราได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นแล้วเราก็สามารถมันผลักดันเราทางอ้อมได้ใช่ค่ะเราอยากเก่งเหมือนเขาเราแบบอยากทำให้ได้แบบเขาอย่างเงี้ยมันรู้สึกสนุกอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเฟลนะคะพอเรียนไปมันก็จะมีแบบพอทำแบบนี้ออกมามีเพื่อนวิจารณ์คนอื่นวิจารณ์อาจารย์วิจารณ์เงี้ยเราก็จะมันจะมีอ่ะคนทำงานศิลปะคนทำงานศิลปะเหมือนถูกสาบอ่ะจะเซนซิทีฟรับรู้ความรู้สึกอะไรได้ไวมากพูดนิดพูดหน่อยนี่โอ้โหดราม่าละน้ำตาร่วงร้องไห้วันนี้พรุ่งนี้ยังแบบยังเฟลอยู่เลยไม่กล้าเขียนงานชิ้นต่อไปกลัวคนอื่นจะว่าไงกลัวคนอื่นจะคิดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความเฟลมันมาตลอดยิ่งแบบช่วงไหนสถานการณ์ครอบครัวหรืออะไรมากดดันอีกมันก็จะออกที่งานว่างานช่วงเนี้ยมันอารมณ์ประมาณเนี้ยพอเรารู้สึกแบบนี้พอมาเจอคำวิจารณ์อีกยิ่งดาวไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นคนทำงานศิลปะเนี่ยมีใจอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีไฟด้วยบางทีแบบเฟลแต่ว่าโอเคเราต้องสู้อะไรเงี้ยพอหลุดพอเข้าไปอยู่ในสังคมตรงนี้หรือเปล่าว่าเราเข้าไปเรียนตรงนี้ทำให้เรามีวัคซีนเหมือนกับเราเจอฟีดแบ็กมาหลายแบบเราต้องแข่งขันกับตัวเองด้วยและแข่งขันกับเพื่อนๆในห้องด้วยที่เขาก็เก่งๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราเจอมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ที่เขาพูดเพราะมันเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็เอาคำที่เขาแบบพูดอะไรเงี้ยมาพัฒนาตัวงานของเราพอเราเรียนจบมาหลุดมาแล้วมันไม่ใช่แค่ในห้องละคราวนี้มันจะเจอคำวิจารณ์แบบหลากหลายยิ่งมาเรียนในสถาบันที่มันสูงขึ้นเงี้ยคำวิจารณ์มันก็จะแบบหนักหน่วงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบอดทนนะคะอดทนเหมือนกับสังเวียนแล้วมันโหดขึ้นไปอีกใช่ค่ะใช่ค่ะมันเหมือนแบบการต่อยมวยเลยเหมือนแบบคำวิจารณ์เขาจะออกหมัดไหนมาแล้วถ้าเราแบบว่าชัดเจนยืนหยัดกับสิ่งนี้เราก็แค่ฮุกไปสู้กลับไปแค่นั้นนะถ้าน็อกก็เริ่มใหม่แต่ถ้าเกิดว่าไม่สู้เงี้ยมันก็จะล้มหายตายจากไปเหมือนรุ่นนึงก็จะมีรอดมาคน2คนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะคำวิจารณ์หรืออะไรที่ทำให้คนไม่มีกำลังใจในการทำงานมันมีแบบบริบทอะไรมันเยอะค่ะองค์ประกอบมันเยอะค่ะจะบอกว่าองค์ประกอบมันเยอะกว่าศิลปินคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จใช่ค่ะบางทีการเป็นศิลปินบางคนเขาก็ไม่ได้อยากแบบวาดรูปหรืออะไรเงี้ยค่ะบางคนเขาก็แค่อยากทำงานอะไรที่มันเกี่ยวกับศิลปะแต่ว่าด้วยตลาดบ้านเราแล้วก็กลุ่มคนที่เสพงานมีไม่กี่กลุ่มค่ะกลุ่มน้อยแต่ว่าตลาดมันไม่พอกับความชอบของบุคคลนั้นนะคะมันก็เลยไปได้ไม่สุดอย่างต่างประเทศเงี้ยเขาก็จะมีกลุ่มคนซื้องานที่หลากหลายย้อนกลับมากับงานที่พูดถึงเรื่องแบบคนยุคนี้ทำไมทำงานสตรีทอาร์ตหรือทำแนวการ์ตูนหรือว่าเป็น NFT ค่ะถ้าย้อนกลับไปยุคก่อนงานแนวเนี้ยเขาไม่ถูกพูดถึงนะเขาไม่ได้ถูกการซื้อขายอ่ะคนก็จะมาโฟกัสกับงานภาพเหมือนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเดี๋ยวนี้มีตลาดกลุ่มนี้มามันก็รองรับความชอบหรือสไตล์ของศิลปินกลุ่มนี้ศิลปินก็เลยรู้เราก็เลยเหมือนรู้สึกว่าศิลปินอ่ะเติบโตขึ้นหรือว่ามีกลุ่มที่เยอะขึ้นจริงๆเขาชอบมาตั้งนานแล้วค่ะหนูคิดว่าแบบว่าเพื่อนเพิ่งมาเป็นที่นิยมใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มมีตลาดมารองรับเขาเนี่ยค่ะหนูมองว่าเป็นแบบนั้นมากกว่าถ้าเป็นคนที่ตามช่องวิทยาศาสตร์ก็พวกพีดีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์ก็จะเป็นในทางที่ไม่ค่อยมีพวกเกลียนพวกอะไรมาปวดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ปัญหาเรื่องแบบว่าคนที่ไม่เข้าใจงานใช่ไหมจะถูกแพ็กในคิดเพราะว่าเขาคิดอะไรของทางอยู่เขามีแอคยังไงการทานเราแบบเนี้ยคือเราหรือว่าตัวเราเขาต้องมีผู้ถึงเขียนหรือบางคนก็จะหลังแบบไม่ค่อยมีการงานมีการตัวเรามากกว่าแล้วก็โยงไปที่งานอะไรอย่างเงี้ยจำแต่ตรงตีที่ตัวคนเขาจะตั้งคำถามยาวเยอะแล้วรู้สึกว่าก็ดีเพราะเราจะได้ตอบ
จะไปได้ก่อนนี่เพิ่งสั่งมายกยังยกขึ้นไม่ได้ก็จะเกะกะอะไรเราไปอยากที่